ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกภูมิธรรมบอกถ้าไม่แจกเงินดิจิตอลเนี่ยวิกฤตต้มยำกุ้งจะกลับมาใครค้านต้องรับผิดชอบนะครับโหผมไม่น่าเชื่อเลยครับว่าวันนี้นะครับจะมีรัฐมนตรีนะครับหรือรองนายกรัฐมนตรีที่มีความคิดแบบนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้กำลังจะบอกว่ากำลังจะโยนความผิดให้คนอื่นว่าที่ตัวเองไม่สามารถแจกเงินดิจิตอลได้เนี่ยนะครับแล้วมันจะเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าคนที่มาค้านตัวเองเนี่ยทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับรัฐบาลของตัวเองเนี่ยไม่สามารถแจกเงินดิจิตอลได้ผมก็ต้องขอถามคุณภูมิธรรมแบบตรงๆเลยนะครับถามว่าวันนี้คุณภูมิธรรมเนี่ยเป็นรัฐบาลหรือเปล่าครับเป็นรองนายกหรือเปล่าครับรัฐบาลของคุณภูมิธรรมเนี่ยมีอำนาจเต็มในการที่จะทำนโยบายอะไรก็ได้จะทำการบริหารนโยบายอะไรก็ได้ถูกต้องหรือเปล่าครับคุณภูมิธรรมถ้าใช่นะครับวันนี้นะครับคนที่เขาค้านเนี่ยนะครับเขาออกมาค้านเนี่ยแล้วเขาสามารถค้านรัฐบาลคุณภูมิธรรมได้เนี่ยเขาสามารถขวางไม่ให้รัฐบาลคุณภูมิธรรมเนี่ยทำนโยบายอะไรก็ได้เนี่ยแสดงว่านโยบายของคุณภูมิธรรมเองเนี่ยเป็นนโยบายที่ห่วยแตกมากๆใช่หรือเปล่าครับไร้ประสิทธิภาพหรือเปล่าครับไม่มีความสามารถที่จะทำนโยบายของตัวเองได้แค่คนมาค้านแค่นี้คุณยังไม่มีปัญญาทำอะไรเลยทั้งที่รัฐบาลเองนะครับเป็นรัฐบาลที่มีอำนาจเต็มอยู่แล้วอยากจะออกนโยบายอะไรก็ได้อยากจะเอางบประมาณไปใช้ยังไงก็ได้นะครับอยากจะเอาประเทศไปกู้หนี้ยืมสินก็ได้ออกเป็นพรก.ก็ได้ออกเป็นพรบ.ก็ได้รัฐบาลมีอำนาจเต็มอยู่แล้วทำสิครับแต่วันนี้ที่คุณไม่สามารถทำได้เพราะมันมีข้อกฎหมายอยู่เพราะคุณไม่มีความรู้คุณไม่มีความสามารถหรือเปล่าคุณไร้ประสิทธิภาพหรือเปล่าเลยไม่สามารถที่จะทำตามนโยบายของตัวเองได้แล้วมาโทษว่าคนนี้ค้านคนนั้นค้านก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับถ้าคนนะครับที่เขาออกมาพูดแล้วเขาสามารถมาค้านได้อะแสดงว่าวันนี้นะครับคุณไม่มีความรู้ไม่มีความสามารถคุณไม่มีนะครับเรียกว่ามีฝีมือในการบริหารประเทศก็จะอยู่เลยครับลาออกไปเลยครับคุณภูมิธรรมลาออกไปเลยครับปล่อยให้คนที่เขาค้านอ่ะเข้ามาเป็นรัฐบาลเองเข้ามาบริหารประเทศเองเพราะคุณไม่มีความรู้ความสามารถเลยนะครับเอาแค่คนมาค้านแค่นี้นะยังไม่สามารถทำได้แล้วแถมไปโทษคนอื่นอีกคุณนะครับต้องยอมรับตัวเองว่านโยบายแจกเงินดิจิตอลเนี่ยคุณคิดมาแบบช่วยๆคุณไม่ได้คิดมาอย่างรอบคอบคุณไม่ได้คิดมาอย่างดีตามที่คุณบอกเอาไว้ถ้าคุณคิดเอามาอย่างดีนะครับคิดมาอย่างรอบคอบเวลาที่ลงมือทำมันต้องไม่เจอปัญหาแต่ทุกวันนี้ที่มันเจอปัญหาเพราะคุณคิดมาแบบช่วยๆคุณไม่ได้คิดมาแบบรอบคอบแล้วคุณจะมาโทษคนค้านนะครับวันนี้ผมบอกเลยครับคุณภูมิธรรมนะครับโดยเฉพาะรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยแกนนำพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีอำนาจเต็มในการบริหารอยู่แล้วนะครับมีอำนาจที่จะออกนโยบายอะไรก็ได้เอางบประมาณไปใช้อะไรก็ได้เอางบประมาณไปถลุงอะไรก็ได้เอาประเทศไปกู้หนี้ยืมสินก็ได้ออกเป็นพรบ.เงินกู้ก็ได้ออกเป็นพรก.เงินกู้ก็ได้ทำได้หมดเลยทำไมไม่ทำล่ะครับทำไมไม่ทำในเมื่ออำนาจอยู่กับตัวเองนะครับไม่มีปัญญาทำแต่ไปโทษว่าเฮ้ยที่คนออกมาค้านเนี่ยจึงทำใหไม่สามารถแจกเงินดิจิตอลได้นะครับถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณจะต้องรับผิดชอบคุณถ้าบริหารไม่ได้นะครับไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพก็ลาออกจากการเป็นรัฐบาลไปอย่ามาอ้างว่าคนนู้นค้านคนนี้ค้านเพราะถามว่าอย่างนี้เฮ้ยคนที่ออกมาค้านแล้วเขาสามารถค้านไม่ให้นโยบายของรัฐบาลทำได้แล้วจะมีนโยบายเอาไว้ทำหอกหักอะไรล่ะครับจะเอานะมีนโยบายมีรัฐบาลเอาไว้ทำอะไรถามหน่อยเถอะครับแค่คนออกมาค้านเนี่ยรัฐบาลยังทำอะไรไม่ได้เลยยังไปทำอะไรไม่ได้รัฐบาลมีหน้าที่บริหารประเทศถูกต้องหรือเปล่าครับถ้ารัฐบาลมีความรู้มีความสามารถมีประสิทธิภาพไม่ว่าใครจะมาค้านอะไรก็ไม่สามารถที่จะฝางได้ไม่สามารถที่จะได้เพราะรัฐบาลมีความสามารถแต่ถ้ารัฐบาลห่วยแตกรัฐบาลไร้ความสามารถรัฐบาลไม่มีความสามารถอะไรเลยเนี่ยนะครับไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานเนี่ยคนมาพูดหน่อยพูดนิดพูดหน่อยก็ไม่สามารถทำอะไรได้แล้วเพราะอย่างนั้นอย่ามาเป็นรัฐบาลเลยอย่ามามีรัฐบาลแบบนี้เลยลาออกไปซะนะครับอยู่ไปก็เปลืองเงินเปล่าๆฝากเอาไว้นะครับคุณภูมิธรรมพูดจากใจประชาชนคนหนึ่งเลยนะครับว่าวันนี้นะครับคุณภูมิธรรมกำลังจะบอกว่าเฮ้ยถ้าไม่ได้แจกเงินดิจิตอลเนี่ยคนค้านต้องรับผิดชอบรับผิดชอบอะไรครับในเมื่อคุณเป็นรัฐบาลมีอำนาจเต็มทำไมคุณต้องไปสนใจคนค้านทำไมคุณต้องไปสนใจคำพูดคนอื่นเก่งจริงลงมือทำเลยครับแต่ที่คุณไม่กล้าทำอ่ะเพราะคุณกลัวข้อกฎหมายคุณกลัวติดคุกเพราะคุณไม่ได้คิดมารอบคอบยอมรับความจริงเลยครับว่าคุณคิดนโยบายนี้มาเพื่อหาเสียงคุณคิดนโยบายนี้มาแบบช่วยๆคุณคิดนโยบายนี้มาเพื่อหลอกลวงประชาชนหรือเปล่ายอมรับสิครับไม่ใช่มาโทษคนค้านเพราะคนค้านนะครับเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาไปเขาพูดเขาไปถูกต้องหรือเปล่าครับแต่เขาไม่มีอำนาจที่จะไปยับยั้งคุณได้นะครับนอกจากตัวคุณเองนะครับไม่มีความสามารถไร้ประสิทธิภาพเอง
ภูมิธรรมบอกถ้าไม่แจกเงินดิจิตอลเนี่ยวิกฤตต้มยำกุ้งจะกลับมาใครค้านต้องรับผิดชอบ2กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภานายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงโครงการดิจิตอลวอลเล็ตว่าวันนี้สิ่งที่เห็นแตกต่างคือส่วนที่เห็นว่าไม่ควรทำอะไรเป็นส่วนที่บอกว่าไม่วิกฤตส่วนที่อยากทำคือส่วนที่เข้าใจว่าวิกฤตก็คือวิกฤตและที่รัฐบาลกำลังทำครั้งนี้คือยืนยันว่าดิจิตอลวอลเล็ตเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะทำให้ประเทศที่กำลังวิกฤตอยู่ได้รับการแก้ไขแม้หลายคนจะบอกว่าไม่วิกฤตแต่ผมมองว่าเราเลยคำว่าวิกฤตหรือไม่วิกฤตไปแล้วจริงๆวันนี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคือวิกฤตทางการเงินซึ่งมาเรื่อยๆแต่สิ่งที่เราได้เตือนเอาไว้ก็เป็นเรื่องที่น่าห่วงใยนะอย่างไรก็ตามมีนักเศรษฐศาสตร์ตระกูลหนึ่งนะครับเคยระบุไว้ว่าหากวันนี้ไม่ทำอะไรที่โรงแรงและไม่เพิ่มกำลังซื้อไปทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนวิกฤตการต้มยำกุ้งเหมือนปี40จะกลับมาซึ่งหากพูดเช่นนี้เราก็ต้องรีบกลับมาทบทวนและคนที่เห็นว่ายังไม่วิกฤตแล้วหากประเทศเกิดวิกฤตขึ้นมาในอีก 2-3 ปีข้างหน้าเหมือนต้มยำกุ้งต้องไม่ใช่แค่วิจารณ์ถามหาความรับผิดชอบด้วยในภูมิธรรมครับถามหาความรับผิดชอบอะไรครับเขามีอำนาจในการบริหารแล้วครับเขามีอำนาจในการใช้งบประมาณเลยครับเขามีอำนาจในการที่จะเอาประเทศนะครับไปแก้ไขประเทศนะครับเขาไม่ได้มีอำนาจคุณมีอำนาจในการแก้ไขประเทศแต่คุณไม่มีปัญญาทำนะครับกลับไปโทษคนอื่นนะครับเก่งจริงก็ทำเลยสิครับนะครับทำเลยนะครับอยากจะกู้เงินมาแจกก็กู้มาเลยนะครับอยากจะออกนโยบายอะไรก็ออกมาเลยนะแต่คุณไม่มีปัญญาที่จะออกนโยบายไม่มีปัญญาคิดนโยบายคิดแต่จะกู้มาแจกอย่างเดียวแล้วก็มาโทษว่าคนนี้ออกมาค้านคนนี้ออกมาค้านคนนี้ออกมาวิจารณ์นะถ้าวันนี้คุณเป็นรัฐบาลมีอำนาจเต็มแล้วไม่สามารถที่จะบริหารงานได้ลาออกไปครับอย่ามาเป็นรัฐบาลให้เปลืองเงินภาษีของประชาชนนะอย่ามานั่งเป็นรองนายกและรัฐมนตรีเลยลาออกไปเลยครับนายภูมิธรรมกล่าวอีกว่าฉะนั้นวันนี้รัฐบาลได้แถลงต่อรัฐสภาไว้ชัดเจนเรียบร้อยแล้วจะได้หาและได้หาเสียงกับประชาชนแล้วควรเปิดโอกาสให้รัฐบาลได้ทำงานเดินไปและนะครับเรารับผิดชอบต่อนโยบายของเราอยู่แล้วจึงอยากฝากให้เป็นแง่คิดกับทุกคนทั้งที่พูดเช่นนี้ไม่ได้จะไปอะไรกับใครแต่เป็นคนหนึ่งนะความเห็นที่อยากให้ทุกคนได้พิจารณาที่จะทำให้ประเทศเกิดประโยชน์และเดินหน้าต่อไปได้ก็เขาพูดนะครับเขาพูดเขาวิพากษ์วิจารณ์เขาไม่ได้ห้ามคุณนี่ไม่ให้คุณทำเก่งจริงก็ทำดิครับนะไม่กลัวติดคุกก็ทำเลยนะเขารออยู่วันนี้คุณมีอำนาจเต็มคุณลืมอะไรไปหรือเปล่าคุณภูมิธรรมคุณมีอำนาจเต็มอยู่ในมือคุณมีอำนาจในการบริหารคุณใช้ดิครับทำไมต้องไปสนใจคนวิพากษ์วิจารณ์ทำไมต้องไปสนใจเสียงคนนู้นคนนี้แล้วคุณบอกว่าคุณไปหาเสียงกับประชาชนไว้แล้วคุณจำคำพูดของตัวคุณเองไม่ได้หรอครับว่าคุณไปหาเสียงกับประชาชนว่าไงคุณไปหาเสียงกับประชาชนว่าคุณจะไม่กู้มาแจกแม้แต่บาทเดียวใช่หรือเปล่าหรือคุณลืมคำพูดของตัวเองคุณไม่ได้จำคำพูดของตัวเองนะวันนี้คุณไปหาเสียงกับประชาชนว่าคุณไม่ได้กู้มาแจกแต่วันนี้คุณจะกู้มาแจกเขาก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ออกมาวิเคราะห์คุณก็ไม่ต้องสนใจเลยครับลุยเลยครับทำเลยครับมีอำนาจเต็มอยู่แล้วแต่วันนี้คุณไม่มีปัญญาหรือเปล่าไม่มีปัญญาทำหรือเปล่าเพราะกลัวติดคุกคุณไม่มีปัญญาทำเพราะติดข้อกฎหมายหรือเปล่าถึงได้ออกนโยบายนี้ไม่ได้ถึงได้ทำนโยบายนี้ไม่ได้แต่ตอนนี้คุณกำลังจะโยนความผิดให้คนอื่นว่าคนว่าตอนนี้คุณเนี่ยนะครับคุณกำลังจะหลอกประชาชนอีกครั้งหนึ่งคุณกำลังจะโกหกประชาชนหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะคุณกำลังจะเบี่ยงเบนประชาชนเบี่ยงเบนประเด็นให้ประชาชนหลงเข้าใจผิดหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ประชาชนนะรับประกันได้เขามีสมองเขาคิดได้แน่นอนว่างานนี้จริงๆแล้วนโยบายนี้เป็นนโยบายที่คิดมาแบบช่วยๆนะครับเวลาลงมือทำเลยติดข้อกฎหมายต่างๆนานาวันนี้นโยบายนี้ไม่ได้ติดที่คนค้านไม่ได้ติดที่คนฝางเพราะไม่มีใครมาค้านได้ไม่มีใครมาขวางรัฐบาลได้ครับเพราะถามว่าวันนี้หลายๆคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมจะออกจากเงินกู้ออกมาเนี่ยนะครับกู้เงินออกมาเนี่ยนะครับทำไมคนนู้นก็มาพูดคนนี้มาฝางคนนี้มาฝางทำไมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์รัฐบาลเก่านะครับต้องกู้มาต้อง 1.5 ล้านล้านนะครับไม่เห็นออกมาพูดกันเลยผมก็บอกเลยว่าตอนที่ไปดูครับตอนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หลายๆคนก็ออกมาพูดมาค้านแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยเองก็ออกมาพูดนะครับว่ากู้ออกมาทำไมไม่มีปัญญานะครับไม่มีปัญญาบริหารประเทศแค่กู้เอามาแจกนะครับและตั้งฉายาให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นนักกู้รุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยจริงหรือเปล่าครับแต่ทำไมล่ะครับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เขามีอำนาจในการบริหารเขามีอำนาจในการบริหารนโยบายเขาก็ไม่สนใจคำพูดของพรรคเพื่อไทยเขาก็ไม่สนใจว่าจะเป็นไงเขาก็กู้มาดำเนินการออกเป็นพรก.ออกเป็นพรบ.แล้วก็กู้มาแล้วก็ทำตามที่ของนโยบายเขาไม่เห็นต้องไปสนใจเลย
แต่วันนี้คุณมาเป็นรัฐบาลนะมีอำนาจเต็มนะคิดนโยบายขึ้นมานะพอถึงเวลาปุ๊บทำไม่ได้โอ้ก็มาโทษคนนั้นคนนี้คนนู้นขวางคนนี้ขวางมาโทษคนนู้นขัดคนนี้ขัดก็ทำตามเหมือนรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ดิครับใครจะพูดอะไรก็ออกเป็นพรบเงินกู้มาใครจะพูดอะไรก็ออกเป็นพรบเงินกู้มาใครจะพูดอะไรก็ทำตามนโยบายของเองใครจะว่าอะไรก็ทำของตัวเองทำดิครับถูกต้องไหมครับรัฐบาลมีอำนาจเต็มอยู่แล้วแต่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เขามั่นใจว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ได้ผิดกฎหมายมันถูกต้องตามกฎหมายมันเป็นไปตามกฎหมายแต่วันนี้รัฐบาลของพรรคเพื่อไทยอ่ะที่กำลังทำอยู่มันคือผิดกฎหมายเลยไม่กล้าทำหรือเปล่าวันนี้นะครับบอกได้เลยครับว่าประชาชนต้องเข้าใจเลยครับว่าวันนี้นโยบายแจกเงินดิจิตอลที่ทำไม่ได้ไม่ใช่เพราะคนค้านไม่ใช่เพราะคนขวางแต่เป็นเพราะรัฐบาลไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถนะครับและคิดนโยบายนี้มาแบบช่วยๆคิดนโยบายนี้มาแบบที่ว่าไม่รอบคอบนะครับเพื่อจะเป็นนโยบายหาเสียงเท่านั้นหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับแต่ที่แน่ๆมันเห็นวันนี้ก็คือว่าที่ทำไม่ได้เพราะรัฐบาลไร้ประสิทธิภาพไร้ความสามารถหรือเปล่าอย่าไปโทษคนอื่นครับอย่าไปโทษคนอื่นนะครับและวันนี้นะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้คนมาค้านคนมาบอกไม่ให้กู้ก็กู้มาดิทำเหมือนกับพลเอกประยุทธ์เลยใครจะมาค้านใครจะมาขวางก็ไม่รู้สนไม่สนใจออกนโยบายของตัวเองทำสิครับตัวเองมีอำนาจเต็มอยู่แล้วครับแต่ไม่มีปัญญาทำแล้วมาโทษคนอื่นเหรอครับคุณภูมิทำฝากเอาไว้นะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคืบหน้าอัปเดตให้ฟังครับ